เศรษฐกิจการเงินการลงทุนโดยบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดเมืองไทยประกันชีวิตงานมหกรรมการเงิน Money Expo พัทยาครั้งที่7พบกัน 17-19 กุมภาพันธ์นี้ที่ศูนย์ประชุมพีช Royal Cliff Hotel Group พัทยากลับมาติดตามนะคะบรรยากาศในฝั่งของตลาดหุ้นในโซนยุโรปและก็สหรัฐอเมริกาค่ะล่าสุดนะคะทางด้านของ S&P นั้นเขาออกมาเตือนเหมือนกันนะคะเกี่ยวกับเรื่องราวบรรยากาศการหาเสียงในเรื่องของการเลือกตั้งของฝรั่งเศสนะคะที่ระบุจากพรรคฝ่ายขวาจัดประชานิยมเนี่ยนะคะระบุบอกว่าตอนนี้เนี่ยเขาอาจจะอยากจะคิดแปลงสกุลเงินนะคะที่ถือว่าเป็นการผลักดันแปลงสกุลเงินของพันธบัตรฝรั่งเศสจากยูโรเป็นฟรังก์ฝรั่งเศสค่ะถ้าหากว่าเขานั้นสามารถชนะการเลือกตั้งในครั้งนี้ได้นะคะซึ่งก็เป็นพรรค National Front นะคะหรือว่า FN นั่นเองค่ะมีการหาเสียงออกมาแบบนี้นะคะบอกว่าถ้าหากว่าเรามีการแปลงสกุลเงินพันธบัตรจากฝรั่งเศสเนี่ยกว่า 80% เป็นเงินยูโรจากเงินยูโรเป็นฟรังก์ฝรั่งเศสเนี่ยนะคะจะส่งผลทำให้อาจจะทำให้เกิดการผิดนัดชำระหนี้ครั้งใหญ่เป็นประวัติศาสตร์ได้ค่ะซึ่งอาจจะส่งผลกระทบทำให้สกุลเงินยูโรนั้นล่มสลายได้เลยนะคะอันนี้เป็นมุมมองจากทางด้านของ S&P แต่ว่าบรรยากาศโดยรวมวันนี้เนี่ยนะคะส่วนใหญ่ก็ให้น้ำหนักความสำคัญแล้วค่ะเกี่ยวกับทิศทางของผลประกอบการเกี่ยวกับมุมมองเชิงบวกเกี่ยวกับเศรษฐกิจสหรัฐอเมริกานะคะดังนั้นในค่ำคืนวันนี้น่าจะปิดในแดนบวกแล้วฟูซี่ร้อยอังกฤษปรับเพิ่มขึ้น 0.46% CAC 40ฝรั่งเศสขยับเพิ่มขึ้น 0.04% ดัชเยอรมนีปรับเพิ่มขึ้น 0.11% ค่ะค่ะไปดูที่อเมริกากันต่อนะคะตลาดหุ้นนิวยอร์กยังคงเดินหน้าต่อไปในวันนี้ค่ะขณะที่ดัชนีดาวโจนส์ดีดตัวขึ้นแต่ระดับสูงสุดเป็นประวัติการอีกแล้วนะคะขานรับแผนการปรับลดอัตราภาษีครั้งใหญ่ของประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ค่ะหุ้นกลุ่มพลังงานถือว่าพุ่งขึ้นนำตลาดวันนี้ขณะที่หุ้น Goldman Sachs ทะยานขึ้นมากสุดในการซื้อขายช่วงรอบแรกนะคะนอกจากนี้สัญญาณน้ำมันดิบล่วงหน้า WTI ปรับตัวขึ้นในวันนี้หลังมีการประเมินว่ากลุ่มผู้ผลิตน้ำมันได้ให้ความร่วมมือในการปรับลดกำลังการผลิตตามข้อตกลงค่ะซึ่งผลการสำรวจสมาชิกกลุ่มผู้ผลิตผู้ส่งออกน้ำมันหรือ OPEC นะฮะเขาพบว่าการให้ความร่วมมือปรับลดกำลังน้ำมันเนี่ยนะการผลิตน้ำมันตามข้อตกลงที่ทำไว้ในปีที่แล้วเนี่ยมีถึง 92% เลยทีเดียวนะคะตลาดหุ้นดาวโจนส์ค่ะบวกขึ้นมา 0.43% ค่ะ S&P 500บวกมา 0.25% และ Nasdaq บวกมา 0.3% ดาวโจนส์นี่ 22,258 จุดด้วยกันค่ะไปติดตามคำแนะนำนะคะเรื่องราวของการลงทุนในทองคำกันอีกสักที่หนึ่งนะคะจากทางด้านของ Classico Futures ค่ะ Classico Futures อนาคตทองเรามองขาดประเมินแนวโน้มราคาทองคำเริ่มพักตัวหลังราคาทองคำเปิดตลาดในช่วงเช้าที่ 1,230.68 ดอลลาร์ต่อออนซ์แกว่งตัวในแดนลบตลอดทั้งวันรับปัจจัยกดดันจากการปรับแผนอัตราภาษีใหม่ที่ประธานาธิบดีทรัมป์คาดว่าจะประกาศในอีก 2-3 สัปดาห์ข้างหน้าท่ามกลางความคิดเห็นของประธานเฟดสาขาย่อยเริ่มกล่าวถึงการปรับขึ้นอัตราดอกเบี้ยว่าปีนี้มีโอกาสปรับขึ้นประมาณ3ครั้งตามที่เคยคาดการไว้เมื่อปีก่อนทำให้ราคาทองคำเริ่มปรับฐานคาดมีโอกาสแกว่งในกรอบการอ่อนค่าได้ต่อในคืนนี้และรอติดตามถ้อยแถลงของประธานเฟดในช่วงต้นสัปดาห์หน้าค่ะมาติดตามกันต่อนะคะสำหรับผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงินที่น่าสนใจค่ะไปที่ทางด้านของท่านประธานเจ้าหน้าที่บริหารบริษัทหลักทรัพย์จัดการกองทุนไทยพาณิชย์จำกัดนะคะโดยคุณสมิทธิ์พนมยงค์เปิดเผยค่ะว่าบลจ.ไทยพาณิชย์เตรียมออกกองทุนเปิดไทยพาณิชย์ Global Multi Strategies นะคะเพื่อผู้ลงทุนที่ไม่ใช่รายย่อยมูลค่าโครงการอยู่ที่ 3,000 ล้านบาทเสนอขายครั้งแรกระหว่างวันที่14-20กุมภาพันธ์ด้วยเงินลงทุนครั้งแรกขั้นต่ำ50,000 บาทนะคะแล้วก็เพียง 1,000 บาทสำหรับการลงทุนครั้งถัดไปเพื่อตอบสนองความต้องการสำหรับกลุ่มนักลงทุนนะคะกลุ่ม High Net Value นะคะที่ต้องการผลตอบแทนที่ดีแล้วก็ยอมรับความเสี่ยงจากการลงทุนในหลักทรัพย์ต่างๆได้ในระดับที่สูงค่ะไปติดตามนะคะสำหรับงานมหกรรมการเงิน Money Expo ที่จะเกิดขึ้นค่ะในสัปดาห์หน้า 17-19 กุมภาพันธ์นะคะจะมีโปรโมชั่นอะไรที่โดดเด่นน่าสนใจกันบ้าง นะคะวันนี้เก็บมาฝากกันในช่วง Money Product ค่ะวันนี้เป็นสินเชื่อบ้านสุดพิเศษจากสถาบันการเงินที่มานำเสนอภายในงานค่ะ
เริ่มต้นกับสินเชื่อบ้านธนาคารไทยพาณิชย์สินเชื่อบ้านคือเงินฟรีค่าธรรมเนียมประเมินราคาสำรวจหลักประกันสำหรับลูกค้าที่สมัครใช้บริการสินเชื่อบ้านคือเงินระหว่างวันที่11มกราคมถึง30มิถุนายนและได้รับการอนุมัติวงเงินสินเชื่อเบื้องต้นโดยลูกค้าจะต้องแนบเอกสารประกอบอย่างครบถ้วนและมีเอกสารเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักประกันสำเนาโฉนดหนังสือแจ้งข้อมูลหลักประกันและภาพถ่ายหลักประกันค่ะสินเชื่อบ้านจากธนาคารออมสินสินเชื่อบ้านแลกเงินเปลี่ยนบ้านเป็นเงินให้คุณใช้จ่ายง่ายๆรับอัตราดอกเบี้ย MRR ลบ 2% สูงสุด10ล้านบาทนาน15ปีลูกค้าที่ยื่นขอความประสงค์ภายในงานและได้รับการอนุมัติและจัดทำนิติกรรมสัญญาแล้วเสร็จภายในวันที่30เมษายนรับกิฟต์การ์ด Tesco Lotus สูงสุด 2,000 บาทค่ะด้าน K Home Loan สินเชื่อบ้านกสิกรไทยอัตราดอกเบี้ยสุดพิเศษ12เดือนลูกค้าที่ได้รับวงเงินอนุมัติตั้งแต่2ล้านบาทขึ้นไปและทำประกันชีวิตคุ้มครองสินเชื่อบ้านตามเงื่อนไขที่กำหนดรับฟรี Starbucks Card มูลค่า 1,200 บาทค่ะด้านสินเชื่อบ้านจากธนาคารอาคารสงเคราะห์สินเชื่อบ้านอัตราดอกเบี้ยพิเศษเดือนที่1ถึงเดือนที่8เท่ากับ 1.25% ต่อปีเดือนที่9ถึงเดือนที่16อัตราดอกเบี้ย 2.35% ต่อปีและปีที่4ตลอดจนอายุสัญญากู้ลูกค้าสวัสดิการคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบ 1% ต่อปีและลูกค้ารายย่อยทั่วไปคิดอัตราดอกเบี้ยเท่ากับ MRR ลบ 0.50% ต่อปีค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วนะคะในวันเสาร์และวันอาทิตย์ก็มีงานสัมมนาดีๆมาฝากกันด้วยนะคะสามารถที่จะไปหาข้อมูลความรู้กันได้แล้วค่ะเริ่มต้นกันในวันเสาร์นะคะเป็นงานสัมมนาในหัวข้อหุ้นไข่ทองคำปีรากานะคะไปทำความเข้าใจกับปีรากากันว่าเราจะสามารถวางแผนการลงทุนได้อย่างไรนะคะพบกับทางด้านของคุณปรินค่ะจาก CLSA ประเทศไทยคุณอิสระนะคะจากบริษัทหลักทรัพย์ไทยพาณิชย์คุณวิริยาจาก RHB ประเทศไทยค่ะนอกเหนือจากนี้แล้วในวันอาทิตย์นะคะก็จะมีงานสัมมนานะคะที่เริ่มต้นตั้งแต่บ่ายโมงเลยเป็นลุ้นหุ้น2017ด้วยฟินเทคกับเมย์แบงก์กิมเองค่ะพบกับคุณสุกิจนะคะและคุณธนัทจากทางด้านของเมย์แบงก์กิมเองนะคะและในช่วงเวลาสักประมาณบ่ายสามเป็นต้นไปก็จะมาพูดคุยกับ YLG Bullet International ค่ะจับทิศเทคนิคทำกำไรทองคำนะคะดูซิว่าเรื่องราวของการลงทุนนั้นเป็นความน่าสนใจอย่างไรนะคะพบกับ YLG Bullet and Future ค่ะค่ะนะเรามาดูกันต่อนะฮะกับเรื่องราวดีๆค่ะโดยคุณเดชาตุลานันท์รองประธานกรรมการบริหารธนาคารกรุงเทพจำกัดมหาชนนะคะส่งมอบเงินที่ได้รับบริจาคจากลูกค้าและประชาชนร่วมกับธนาคารกรุงเทพผ่านบัญชีที่ธนาคารเปิดขึ้นจำนวน 7,224,397 บาท67สตางค์ค่ะโดยมีพลเรือตรีวสินสันจันทวรินทร์นะคะผู้บัญชาการฐานทัพเรือกรุงเทพกองทัพเรือและคณะเป็นตัวแทนรับมอบเพื่อนำไปช่วยเหลือเยียวยาและฟื้นฟูผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้ที่ได้รับความเสียหายให้กลับสู่สภาพคงเดิมนับเป็นกิจกรรมที่ธนาคารได้ดำเนินการโดยใช้ช่องทางบริการทางการเงินในการระดมเงินบริจาคสำหรับในส่วนของธนาคารกรุงเทพค่ะได้ดำเนินการให้ความช่วยเหลือเร่งด่วนไปในเบื้องต้นหลากหลายรูปแบบนะคะรวมถึงการมอบเงินจำนวน10ล้านบาทถ้วนผ่านพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชานายกรัฐมนตรีในงานประชารัฐร่วมใจช่วยอุทกภัยภาคใต้การเปิดบัญชีช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยภาคใต้นะคะเลขที่บัญชี101-347-0222สาขาสำนักงานใหญ่สีลมค่ะการยกเว้นค่าธรรมเนียมการโอนเงินข้ามเขตในทุกบัญชีนะคะทั้งในของธนาคารและพันธมิตรที่เปิดรองรับการบริจาคค่ะขอให้คุณผู้ชมนะคะมีวันหยุดยาวที่สนุกสนานนะคะแล้วก็พักผ่อนกันเต็มที่นะคะวันพรุ่งนี้ไปวัดทำบุญกันด้วยเป็นวันมาฆบูชานะคะแล้วกลับมาเปิดอีกทีก็เจอกับวันวาเลนไทน์ขอให้มีความสุขสดใสกันนะครอบครัวนะคะเวลาหมดลงแล้วค่ะเราสองคนพร้อมทีมงานลาไปแล้วค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ